การที่เราจะสามารถวางการนั้นได้เราต้องเชื่อใจเราต้องเชื่อใจคู่ของเราว่าเขาสามารถทำได้แล้วเราก็แค่แบบชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาปกชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาดูแลเธอทีละนิดแล้วเขาจะค่อยๆเลเวลอัพมัสคูลีนเอเนอร์จีของเขาขึ้นแล้วให้เธอค่อยๆดรอปเอเนอร์จีเฟมินีนของเราลงด้วยความเชื่อใจเขาว่าเขาเอาอยู่บางทีเราจะเป็นแบบก็ปล่อยให้มันทำแล้วมันก็พังทำพังทุกทีนี่เราคือเราใช้ชีวิตด้วยความไม่เชื่อใจเขาฮัลโหลฮัลเล่ก็วันนี้แกช่วงนี้ฉันจะมีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงขึ้นมาเยอะมากนะคะสิ่งหนึ่งที่พอเราไปเริ่มศึกษาเรื่องพลังงานเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีพลังงาน1 2 3 4ที่มันมีเรื่องของพลังงาน Masculine Energy กับ Feminine Energy แล้วก็กลับมาเช็คสำรวจตัวเองใช่มั้ยว่าเฮ้ยเราอยู่ในพลังงานไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยมาพูดเรื่องของพลังงานก่อนว่ามันสำคัญยังไงนะคะมัสคูลีนคือเราทุกคนอ่ะมันจะมีมัสคูลีนเอเนอร์จีกับเฟมินีนเอเนอร์จีอยู่คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันจะมี2พลังงานเนี่ยอยู่ด้วยกันมัสคูลีนเอเนอร์จีคือพลังงานผู้ชายเฟมินีนเอเนอร์จีคือพลังงานผู้หญิงทีเนี้ยพอมันอยู่ในคนหนึ่งคนอ่ะมันก็จะอยู่ที่ว่าบาลานซ์อะไรที่มันสูงกว่ากันมันจะพลังงานอะไรมันจะสูงกว่ากันถ้าเราสามารถบาลานซ์ให้มันเท่ากันได้มันก็จะโอเคทีเนี้ยผู้หญิงบางคนจะมีมัสคูลีนเอเนอร์จีสูงมากนะคะแล้วก็ผู้หญิงบางคนจะมีเฟมินีนเอเนอร์จีสูงมากทำไมถึงเขาบอกว่าเวลาที่คุณอยากได้ Princess Treatment น่ะคุณควรจะ drop energy ของคุณให้มาอยู่ในเฟมินีนเอเนอร์จีเพราะว่าเฟมินีนเอเนอร์จีจะเป็นเอเนอร์จีของการรับการถูกการเป็นผู้รับการเป็นผู้ถูกทนุถนอมอะไรเงี้ยนี่คือเฟมินีนเอเนอร์จีเป็นผู้ที่ไม่ไล่ล่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องหยุดไล่ล่าสำหรับผู้หญิงมันคือการที่เราเอาตัวเองดรอปลงมาอยู่ในเฟมินีนเอเนอร์จีเพราะว่าโดยสัญชาตญาณความเป็นชายสัญชาตญาณของเขาอันนี้คือฝรั่งเขาพูดมาเยอะมากเลยสัญชาตญาณของผู้ชายมันจะมีความเป็นผู้นำสัญชาตญาณผู้ชายจะมีความปกป้องไล่ล่าคุ้มครองเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลอะไรเงี้ยทีเนี้ยถามว่าถ้าเธอต้องการผู้ชายที่มีลักษณะเป็นมัสคูลีนมีความเป็นสายเปย์มีความเป็นผู้นำมีความเป็นโปรเทคเตอร์มีความเป็นดูแลชอบเอาอกเอาใจหรือว่าเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยหรือใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผู้ชายหลายคนที่เขาเป็นมัสคูลีนบอกว่านี่คือหน้าที่ของผู้ชายเขาไม่ได้นี่คือสัญชาตญาณของผู้ชายมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้ชายบางคนทำเพราะว่ามันคือหน้าที่แต่ผู้ชายบางคนทำเพราะเขามีมายด์เซตว่านี่คือสัญชาตญาณของเขาผู้ชายจะมีสัญชาตญาณนี้อยู่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราถกเถียงกันในเรื่องของความเสมอภาคมานานแล้วมันทำให้ผู้ชายหลายคนอาจจะดรอปพลังงานลงมาเป็นเฟมินีนซึ่งไม่ผิดเอาจริงไม่ผิดนะไม่มีอะไรผิดเลยในเรื่องนี้ถ้าเราเลือกคู่ที่ถูกต้องสำหรับตัวเองอย่างเช่นพี่เป็นผู้หญิงที่แบบ working womanฉันชอบทำงานฉันชอบความท้าทายฉันเป็นคนที่แบบไล่ล่าความสำเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วสมมตินะคะแล้วฉันไม่หมายฉันมีเงินในกระเป๋าฉันไม่หมายเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่เป็นอยู่ในเลเวลนั้นจะเป็นมัสคูลีนจะใช้พลังงานผู้ชายเพราะพลังงานผู้ชายเป็นพลังงานการไล่ล่าพลังงานไล่ล่าความสำเร็จพลังงานการเป็นผู้นำเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งนี้หรือว่าอยู่ในความสำเร็จเนี่ยจะเป็นผู้นำก็จะเป็นมัสคูลีนทีเนี้ยถ้าพวกเธอเอนจอยกับไอเอเนอร์จีเนี้ยการมีผู้ชายที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเป็นผู้นำไม่ได้ปกป้องคุ้มครองเป็นผู้ชายนิ่งๆอยู่เฉยๆ อาจจะไม่ได้ดูแลเธอในเรื่องของfinancial การเงินอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เบียดเบียนเธออะไรเงี้ยอาจจะมีผู้ชายประมาณนี้อยู่หรือมีผู้ชายที่โอเคลงถังด้วยลงขันด้วยกันเรารู้ไม่ว่าเงินเธอหรือเงินฉันequal อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มี mindset ของการเป็น provider หรือว่าเป็น mindset ของการปกป้องคุ้มครองดูแลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเขาอยู่ใน feminine energy ถ้าคู่ของเธอผู้หญิงเป็น masculine และผู้ชายเป็น feminine is okay ค่ะมันไปกันรอดมันได้ตราบใดก็ตามที่เธอสองคนโอเคไม่ติดปัญหาเพราะว่ามันมีหลายคู่เหมือนกันที่เราเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำในบ้านเป็นผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจเป็นคนเป็นคนที่เป็นรายได้หลักของบ้านอะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่แบบ
ถีบให้ครอบครัวให้ทุกคนในบ้านทำงานไปในทิศทางเดียวกันมันมีแบบนั้นซึ่งอันนั้นนะผู้หญิงอยู่ในมัสคาลินเอเนอร์จีแต่ถ้าวันนี้เธอรู้สึกว่าฉันก็เป็นมัสคาลินเอเนอร์จีแหละแต่ฉันอยากมีความว่าฉันอยากลีนแบ็คอะอยากทิ้งตัวเมื่อฉันกลับไปถึงบ้านฉันอยากทิ้งตัวฉันอยากรู้สึกปลอดภัยฉันอยากรู้สึกถูกปกป้องคุ้มครองดูแลฉันอยากรู้สึกแบบนั้นนะแปลว่าเราอะต้องปรับเอเนอร์จีเราที่เป็นมัสคาลินของเราลงให้มาเป็นเฟมินีนมากขึ้นเพื่อแฟมินีนก็คือให้มันเป็นความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นคนที่เชื่อว่าเราคู่ควรกับเรื่องดีๆเชื่อว่าฉันควรได้รับการถูกรักเชื่อว่าฉันควรได้รับการปฏิบัติแบบ Princess Treatment เนี่ยปะมันก็ซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะต้องกลับมาเวิร์กกับ energy ของตัวเองกับพลังงานภายในของตัวเองและนั่นอาจจะทำให้เราสามารถดึงดูดผู้ชายที่มันเป็นมัสคาลินได้ทำไมถึงดึงดูดได้หรือปะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นแบบนั้นอะแล้วเราจะต้องใจเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำแล้วพอผู้ชายที่เป็นแฟมินีนเข้ามาเราจะไม่รับเราจะปัดออกวิธีดรอปของพี่เอาวิธีดรอปของพี่แล้วกันเนาะคือตอนแรกอะเราก็ไปศึกษาแหละก็มันมีวิธีดรอปจริงๆอะวิธีดรอปแฟมินีนอะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับฟิสิกอลนะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกแฟมินีนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราแต่งตัวเป็นผู้ชายหรือเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงเรามีลักษณะทอมบอยหรือมันคือ energy ข้างในของเราว่าเราเป็นแบบไหนแต่ใดๆคือฉันก็มีความรู้สึกว่าการเปลี่ยน physical อ่ะการเปลี่ยนภายนอกอ่ะมันก็สำคัญนะทุกคนเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงขึ้นพอเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าฉันควรได้รับการทนุถนอมมันเป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงขึ้นอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกทะมัดทะแมนมันยากมากถามว่ามันทำได้ไหมที่เราจะรู้สึกว่าเราควรได้รับการทนุถนอมมันทำได้แต่มันจะยากมากอันนี้พูดในเชิงในแว่นตาของฉันนะคะเพราะว่าสำหรับฉันนะฉันมีความเป็นมัสคาลินสูงมากเพราะว่าเราเป็นคนไล่ล่าความสำเร็จมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวของเราเองมาตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่แข็งกระด้างแล้วเราเป็นคนที่มีเพอร์ซันนอลค่อนข้างชัดเจนเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วเราเป็นคนที่ฉันเก่งอ่ะคือฉันเก่งอ่ะแต่พอวันนึงฉันมีความรู้สึกว่าไม่สิพอฉันเริ่มแบบมีแฟนที่เขามีความเป็นมัสคาลินสูงอ่ะมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าว่ะเราลีนอ่ะเรารู้สึกทุกครั้งเราเหมือนถ้าเป็นในสนามรบอ่ะเหมือนเรายกการ์ดขึ้นสูงตลอดเวลาเพื่อต่อสู้เพื่อให้เอาชีวิตรอดได้อ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับบ้านแล้วไปเจอคนที่เขาบอกว่า it's okay I can handle it อ่ะก็คือเหมือนแบบไม่เป็นไรฉันสามารถแบบดูแลเธอได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเราได้ทิ้งตัวอะไรเงี้ยเราได้ทิ้งตัวเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยคือเขาเอาอยู่ทุกเรื่องอ่ะการที่เราจะสามารถวางการนั้นได้เราต้องเชื่อใจคู่ของเราว่าเขาสามารถทำได้ซึ่งขอนอกเรื่องการปรับ energy ก่อนซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่าเขาบอกว่าบางครั้งอ่ะคือทุกคนอ่ะมันมี energy ผู้ชายกับ energy ผู้หญิงอยู่ด้วยกันใช่ไหมบางครั้งอ่ะใครที่แบบมีแฟนแล้วแฟนของเราอ่ะเขามีลักษณะเหมือนแบบเป็นแฟมินีนเอเนอร์จีมากกว่ามีความพึ่งพาอาศัยเราไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมันเราควรจะเปลี่ยนแฟนหรือเราควรจะเปลี่ยนเขาอ่ะจะตอบให้คือเราเปลี่ยนเอเนอร์จีเราเพราะมันคือความเคยชินเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงลุกมานำผู้ชายจะหยุดนำทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอหยุดนำเขาจะนำขึ้นทันทีมันเป็นสัญชาตญาณเพราะแต่การที่เขาจะลุกขึ้นมานำทันทีอ่ะเธอต้องค่อยๆปล่อยให้เขาได้นำให้เขาได้ตัดสินใจอะไรแล้วก็ในชีวิตของคู่ของเราบ้างแล้วเราก็แค่แบบชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาปกชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาดูแลเธอทีละนิดแล้วเขาจะค่อยๆเลเวลอัพมัสคาลินเอเนอร์จีของเขาขึ้นแล้วให้เธอค่อยๆดรอปเอเนอร์จีแฟมินีนของเราลงด้วยความเชื่อใจเขาว่าเขาเอาอยู่บางทีเราจะเป็นแบบก็ปล่อยให้มันทำแล้วมันก็พังทำพังทุกทีนี่เราคือเราใช้ชีวิตด้วยความไม่เชื่อใจเขาว่าเขาจะสามารถพาชีวิตคู่ของเราไปรอดลองเอาเนี้ยเทคนิคเนี้ยไปปรับใช้ให้ในคู่ของตัวเองดูถ้าเกิดแบบไม่อยากเปลี่ยนคู่อะไรเงี้ยแต่สมมติว่าใครที่แบบมีมัสคาลินเอเนอร์จีสูงเหมือนเราเหมือนพี่นะสิ่งนึงที่พี่ทำแล้วพี่รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราบอบบางเราคู่ควรกับการทนุถนอมทั้งที่ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่อยู่กูยกน้ำเป็นแบบแพ็คๆได้ยกน้ำเป็นถังใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยคือพ่อก็แบบสอนให้ยกถังน้ำลิตรอะคือพ่อให้ mindset ด้วยว่าคือพ่อฉันให้ mindset ฉันไงว่าจงใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่าพึ่งพาอาศัยผู้ชายเยอะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายมันไม่ทำอย่างน้อยเราก็ทำได้คือพ่อเจตนาดีพ่ออยากให้เรา
สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องลีนออนผู้ชายซึ่งนั่นแหละมันทำให้เราเป็นเด็กที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กแก้น้ำแบบ10ลิตรถังใหญ่ๆตอนเป็นเด็กอ่ะฉันยกเองด้วยตัวของฉันเองอ่ะอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเราเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาอาศัยผู้ชายแล้วเราก็เลยมองว่าผู้ชายทำไมมันชอบแบบไม่ทำอะไรวะทำไมไม่ทำหน้าที่โดยเฉพาะฉันเห็นในปัจจุบันอ่ะบางบ้านน่ะเลี้ยงลูกชายแบบเทิดทูนมากแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยในบ้านอะไรเงี้ยจนทำให้ผู้ชายอาศัยผู้หญิงมากกว่าแล้วมันทำให้พอเราเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาตัวเองได้มันจะมีความเป็นมัสคารินสูงแล้วฉันก็กลายเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงความเป็นหญิงออกมาความเป็นผู้หญิงของฉันออกมาข้างในมันแข็งมากข้างในมันแข็งมันสตรองมากแบบผู้ชายเลยเป็นผู้ชายที่แบบฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันพร้อมต่อสู้อะไรเงี้ยฉันพร้อมลงสนามแต่ไอความลึกๆข้างในอ่ะฉันต้องการใครสักคนที่สามารถดูแลฉันได้ฉันต้องการคนที่มาปกป้องคุ้มครองฉันได้แล้วฉันมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ฉันสามารถวางการได้โดยที่ฉันรู้ว่าคนที่ไปกับฉันเขาคนที่อยู่ข้างๆฉันเขาเอาอยู่ทุกสถานการณ์ฉันชอบเวลาที่ฉันลงรถแล้วมีผู้ชายวิ่งมาเปิดประตูให้มันรู้สึกว่าเป็นปรินเซสทีเนี้ยแต่ฉันก็ไม่คุ้นเคยกับการที่เขาดูแลเราในอดีตนะมันชอบแต่มันกลับไม่คุ้นเคยเพราะเรายังอยู่ในมัสคารีนเอเนอร์จีฉันก็เลยเปลี่ยนเป็นดรอปเอเนอร์จีของตัวเองลงคือฉันหยุดการไล่ล่าฉันไม่ไล่ล่าเลยฉันไม่ไล่ล่าใครเลยแม้กระทั่งที่ฉันเล่าให้ฟังว่าฉันมีคนที่แบบอยู่ในช่วง talking stage อะฉันชัดเจนว่าฉันโอเคกับเขาแต่ฉันไม่ไล่ล่าเขาถ้าเขาหายไปวันสองวันฉันไม่ตามเลยแต่ฉันจะให้ค่าเขาเท่าที่เขาให้ค่าฉันถ้าเขาหายไปสองสามวันไม่ทักมาฉันก็จะไม่ทักไปไม่มีการถามไม่มีการต่อว่าคุณหายไปไหนไม่มีอะไรเลยใช้ชีวิตฉันไปส่วนเขาจะพอเขากลับมาฉันปกติเหมือนเดิมไหมฉันก็ปกติเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนที่เราคุยกันแต่มันหนึ่งคืออยากได้เขาในใจแต่ในใจก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่แหละซึ่งมันก็เลยทำให้เราเริ่มมานั่งคิดว่าฉันอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันดีๆฉันอยากได้ความสัมพันธ์ที่ผู้ชายมันเป็น provider ฉันอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเป็น masculine แต่ฉันยัง drop energy ของตัวเองเป็น feminine ไม่ได้เริ่มแรกที่ฉันทำคือสิ่งแรกที่ฉันทำคือฉันเปลี่ยนสไตล์ตัวเองเปลี่ยนสไตล์ตัวเองนะทุกคนคือมันเริ่มต้นด้วย self concept แหละเพราะว่าอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนๆว่าพี่ทำเซลฟ์คอนเซปต์ทุกปีนะคะทำเซลฟ์คอนเซปต์ทุกปีต้นปีเนี่ยจะดูแล้วว่าเซลฟ์คอนเซปต์เราไอเดียเซลฟ์ที่เราอยากจะเติบโตไปเป็นใครในปีนี้มันก็คือการวางโกแหละว่าเราต้องการจะเป็นใครเราจะปรับพัฒนาอะไรตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของฟิสิกอลว่าไอเสื้อผ้าที่ฉันจะใส่สไตล์ที่ฉันจะเอาตัวฉันจะเป็นยังไงในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เลยวางแผนของมันได้ปีนี้ก็เลยแบบมาแบบชัดเจนเลยลุคคือเป็นผู้หญิงมากขึ้นแกจะเห็นว่าฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบสไตล์เป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็เริ่มใส่กระโปรงพอการใส่กระโปรงอ่ะแกฉันปกติฉันไม่เป็นคนไม่มีกระโปรงเลยนะไม่มีกระโปรงเลยแล้วก็ไม่เคยมีชุดผู้หญิงที่เป็นชุดเดรสเลยหลังๆถ้ามีก็คือแบบมีเซ็กซี่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใส่เพราะมันเซ็กซี่เกินไปสำหรับการไปเดทหามอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าฉันก็ไปหาเสื้อผ้าที่มันเป็นเดรสผู้หญิงเป็นกระโปรงมาใส่ให้มันลุคตัวเองว่ามันเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มความเฉียวด้วยการทำผมของเราหน่อยใส่ตุ้มหูหน่อยใส่เครื่องประดับหน่อยให้มันดูเฉียวมากขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งนึงที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันทำให้ฉันมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็คือเดิมทีอ่ะฉันเป็นคนเลือกน้ำหอมฉันก็เลือกน้ำหอมผู้ชายแก่เพราะฉันมีความรู้สึกว่าน้ำหอมผู้ชายมันไม่ฉุนมากเปลี่ยนน้ำหอมนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูฉันก็จับมาอย่างนี้เพราะฉันขี้เกียจหาโต๊ะมาตั้งสิ่งที่ฉันเลือกคือฉันเลือกน้ำหอมสมัยก่อนฉันจะเลือกน้ำหอมที่เป็นแบบทรงผู้ชายหน่อยใช่ไหมเลือกน้ำหอมทรงผู้ชายหน่อยแล้วก็พอหลังๆมาแล้วเริ่มอยากเติมความเป็นเฟมินีนให้ตัวเองแล้วฉันก็เลยเลือกน้ำหอมที่มันดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะเริ่มแรกก็ฉันใช้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะนาซิโซใช่ปะนาซิโซอันนี้น่าจะเป็นอันนี้สีกลิ่นแรกที่ใช้คือกลิ่นนี้จะมีความฉุนแล้วก็กลิ่นแรงแล้วก็จะมีความร้อนแรงอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งแต่มันก็ได้ความเป็นผู้หญิงแก่ฉันไม่เคยใช้น้ำหอมกลิ่นแบบผู้หญิงเลยอันนี้เป็นขวดแรกที่ใช้แล้วก็เติมมาน้ำหอมที่ฉันใช้อ่ะก็จะมีอันนี้อันหนึ่งก็เป็นนาซิโซเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นแบบกลิ่นอ่อนขึ้นของผู้หญิงเหมือนกันสีชมพูซึ่งสองอันเนี้ยถามว่าฉันชอบอันไหนมากกว่ากันด้วยความที่ฉันเป็นสาวที่อยู่อาหรับมาก่อนฉันจะชอบความฉุนซึ่งเนี้ยเขาบอกว่าพอฉีดแล้วแกฉันลงลิฟต์อะลงลิฟต์ไปอะลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์กลิ่นมันยังอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นลิฟต์กับฉันวันนั้นแล้วก็พอฉันลงลิฟต์เสร็จเขาบอกว่า
ฉีดน้ำหอมอะไรครับคือมันแบบมันหอมมากอะมันหอมแบบหอมมากขนาดคุณออกจากลิฟต์ไปอะกลิ่นมันยังอยู่อันเนี้ยเขาก็ถามก็เลยบอกว่าเป็นแบรนด์ไหนอะไรเงี้ยไปลองใช้สองอันเนี้ยดีมากนะคะดีมากหอมทั้งวันแล้วก็หอมติดตัวแล้วก็หอมแบบหอมมากหอมฉุนนะเมื่อถ้าแบบใครแบบอยากได้กลิ่นเบาๆเป็นผู้หญิงอะสีชมพูอ่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากความเซ็กซี่เย้ายวนอะแนะนำอันนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกหนึ่งไอเทมที่ฉันใช้ด้วยความที่ผิวเราแห้งใช่ไหมเราก็จะมีความอยากแบบอยากให้ผู้ชายรูปแล้วมันสมูทอะไรเงี้ยแต่แล้วก็อยากให้มันกลิ่นหอมติดตัวฉันก็จะใช้บอดี้ออยล์นะคะเดิมทีจะเป็นคนใช้เบบี้ออยล์หลังอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มแบบชอบอาบแดดมากขึ้นชอบให้มันมีกลิ่นตัวมากขึ้นแล้วก็ชอบให้มันสุขภาพดีมากขึ้นฉันใช้ Beauty Lab นะคะซึ่งฉันใช้กลิ่น Heavenly Bliss นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ของ Beauty Lab ซึ่งหอมมากราคาไม่แรงนะคะอันนี้ก็จะใช้แล้วมันจะทำให้เนี่ยคือผิวฉันทาอยู่เห็นปะอันนี้คือผิวฉันทาตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันปกติธรรมดาไปทำงานจะใช้ตัวนี้นะคะในการทาเพื่อที่จะไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไปบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็ให้กลิ่นหอมเหมือนฉีดน้ำหอมแล้วก็มีความชิมเมอร์ทำให้ผิวสุขภาพดีแต่ถ้าวันไหนที่จะไปเจอผู้หรือว่าไปค้างอ้างแรมบ้านผู้อะไรเงี้ยฉันจะใช้ตัวนี้นะคะนุ๊กเป็นเบบี้เป็นบอดี้ออยล์เหมือนกันก็จะสเปรย์ให้มันแบบให้มันดูผิวมันดูสุขภาพดีแล้วที่สำคัญเวลาเราค้างอ้ําแรมบ้านเขาอะออกมาแล้วกลิ่นมันติดผ้าปูที่นอนเขาเดี๋ยวเขามิสอยู่เองเขาคิดถึงแกเองซึ่งก็จะใช้อันนี้นะคะของนุ๊กก็เป็นไอเทมที่ใช้อยู่แล้วคล้ายๆกับน้ำตัวนี้จะคล้ายๆกับน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าจะเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็จะมีความฉุนเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแกรบอันนี้มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นแบบกลิ่นเบาๆแต่ตัวนี้กลิ่นมันจะชัดกลิ่นมันจะชัดคือฉันเป็นคนอย่างที่บอกอ่ะฉันอยู่กับหนุ่มอาหรับฉันอยู่กับสังคมคนอาหรับอ่ะสังคมคนอาหรับเขามีความชัดเจนในเรื่องกลิ่นมากกลิ่นหอมเขาหอมมากอะไรเงี้ยฉันก็เลยชอบความหอมที่มันแบบชัดเจนอะไรเงี้ยฉันก็เลยจะเลือกน้ำหอมที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนมาใช้อะไรเงี้ยพอมันใช้กลิ่นที่มันดูเป็นผู้หญิงขึ้นแล้วก็มาเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นทรงผมก็ทำแบบให้เป๊ะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายการแต่งกายอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนี่คือวิธีการ drop energy ของฉันลงแล้วพอฉันทำอย่างเงี้ยมันทำให้ฉันรู้สึกเลยว่ากูน่าทะนุถนอมมากเลยกูเป็นผู้หญิงมากอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่ฉันทำแล้วฉันรู้สึกว่ามันดูว่าเราเข้าสู่โหมดของการเป็นเฟมินีนมากขึ้นคือฉันไปโรงเรียนเต้นลีลาดค่ะทุกคนฉันก็ไปเล่าให้เพื่อนฉันฟังว่าฉันอยากเต้นลีลาดเป็นฉันก็เลยไปโรงเรียนเต้นลีลาดแล้วเพื่อนฉันซึ่งและก็จะที่กำลังจะลงทะเบียนก็คือกำลังจะลงอีกอันนึงก็คือไปเรียนเต้นซาลซ่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงเริ่มแบบมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเริ่มแบบเอาตัวเองไปใส่เฟมินีนเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อว่ะแม่งจริงว่ะแต่การลงเรียนเต้นถามว่าทำไมฉันถึงไปลงเต้นเดี๋ยววันหลังฉันมาเล่าให้ฟังมันเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเพราะว่าวันนี้คลิปยาวไปแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนใครลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะในการ drop energy ของตัวเองใช้แล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ